วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่เราผ่านเพลงแรกตอนเปิดตัวไปนะครับแล้วก็มาจนถึงเพลงนี้ผมเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าเราสองคนควรจะต้องแนะนำตัวนะครับให้น้องอลิซแนะนำก่อนนะครับค่ะก็สวัสดีครับนะคะอลิซธนสรักค่ะสวัสดีครับผมบอยพิสเมนเกอร์นะคะหลายท่านเงียบจนไม่มั่นใจนะตกลงพอจะรู้จักเราสองคนบ้างใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเสียงไม่รู้โหไล่หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเสียงโหต้อนรับแล้วกันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าน้องอลิซก็ต้องดีใจอย่างมากเช่นกันใช่ค่ะอลิซก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วก็ผมก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้เป็นตัวแทนนะครับที่เหมือนวันนี้น้องอลิซได้มาร้องเพลงกับเพื่อนคุณพ่อนะครับแล้วในขณะที่ตั้งแต่ซ้อมเพลงด้วยกันนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับผมสงสัยมาตลอดจนวันนี้ก็ยังสงสัยครับว่าน้องอลิซจะหยุดสูงกี่โมงครับน่าจะหยุดแล้วนะคะหยุดแล้วครับคือเมื่อกี้ตอนถ่ายรูปน้องช่วยผมเยอะมากยอมให้ด้วยนะครับคือตั้งแต่ซ้อมกันมาหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าร้องสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับไม่หยุดสูงเลยนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าเราเล่นกันสักปลายปีผมคิดว่าผมก็ต้องยืนร้องแบบนี้ครับไม่น่านะคะถ้าไม่สูงกว่านี้แล้วคือพอมาร้องเพลงลูกกรุงกับน้องอลิซเนี่ยผมถือว่าเป็นรุ่นน้องเลยนะครับเพราะว่าน้องนี่มีความเชี่ยวชาญมากในการร้องเพลงลูกกรุงพร้อมไหมครับพร้อมขอบคุณนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นเวอร์ชันนะครับที่ผมฟังมาตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะครับชอบมากๆเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่พี่โจ้วงพอสนะครับร้องไว้กับพี่รัตก้าวแบบนี้นะครับเป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบมากนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้ขับร้องเพลงนี้รู้สึกดีใจมากๆนะครับผมน้องลิซอยากพูดอะไรอีกไหมครับอยากพูดอะไรบ้างไหมครับรู้สึกพี่พูดมากเหลือเกินครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่บอยด้วยนะคะที่มาร้องกับหนูนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะครับเพื่อนพ่อค่ะน้องอลิซเมื่อกี้นะครับตอนอยู่หลังเวทีผมก็แบบน้องอลิซเดี๋ยวเราเล่นมุกนี้กันนู่นนี่นั่นแล้วเขาจะเข้าใจกันไหมคะพอดีหนูเป็นคนพูดน้อยมากเลยค่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็นี่คือน้องพูดเยอะที่สุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราให้น้องอลิซไปพักก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเพลงพอๆกันต่อนะครับเสียงปรบมือด้านในกับน้องอลิซด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยครับน้องพูดน้อยนะครับไม่รู้ว่าอายหรือรำคาญวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าการเลือกเพลงในการร้องคอนเสิร์ตในวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ยากสำหรับผมมากเนื่องจากอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าปลายทางของงานในวันนี้เนี่ยเราจะนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปที่สิริราชนะครับแล้วก็มีศูนย์บริรัตน์ด้วยนะครับแล้วก็มีศูนย์สิริราชกาญจนาด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันเพราะฉะนั้นการเลือกเพลงของผมเนี่ยลำบากมากเพลงแรกนะครับที่พี่ๆเขาลิสต์กันว่าเราจะร้องเพลงนี้แล้วถูกตัดออกทันทีคือเพลงเรื่องบนเตียงเพลงแรกนะครับที่ถูกตัดทิ้งไปเพลงที่สองของผมนะครับที่พี่ๆเขาฟังกันแล้วก็ถูกตัดออกอีกก็คือเพลงไม่ไหวบอกไหวแล้วผมก็อยากจะร้องเพลงที่พี่ชายที่รักของผมอีกท่านหนึ่งคือพี่ดีนิติพงศ์หอนาคแต่งให้เพลงชื่อสุดท้ายนะครับถูกตัดทิ้งไปอีกเพลงนึงครับพี่นิ่มสีฟ้าเขียนเพลงนี้ให้ก็ไม่ได้รับการเลือกอีกครับคือเพลงระยะสุดท้ายไม่ได้เยอะนะผมก็เลยนำเสนอใหม่ครับ
นำเสนอเพลงที่ตัวเองเขียนเองก็คือเพลงยังไม่พ้นขีดอันตรายก็ถูกตัดทิ้งทั้งหมดเลยนะครับผมก็เลยบอกพี่ครับงั้นพี่จะเอาเพลงไหนดีครับให้พี่เลือกเลยนะครับก็เป็นที่มาของวันนี้เลยครับเพลงที่หลายท่านจะได้ฟังกันนะครับผมหวังว่าเพลงที่ผมเลือกจะถูกกาลเทศะนะครับแล้วก็หวังว่าเพลงที่ผมเลือกหลายท่านที่อยู่ที่นี่ในวันนี้เนี่ยจะพอร้องได้นะครับถ้าเกิดว่าใครร้องได้ช่วยกันร้องดังๆได้ไหมครับเสียงมั่นใจมากเลยนะครับผมถ้าร้องได้ช่วยร้องดังๆได้ไหมครับผม